ดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวบ้านโพกเฮานะครับทุกท่านนะครับต้อนรับมื้อนี้นะครับกับทั้งนโยบายของรัฐบาลนะครับให้แต่ละชุมชนนะครับได้แจ้งเกี่ยวกับการระมัดระวังการขับขี่รถบนถนนนะครับในเทศกาลสงกรานต์นะครับด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้กำหนดมาตรการจากความปลอดภัยทางถนนนะครับโดยขับเคลื่อนนะครับหากลไกเสาหลักนะครับเพื่อป้องกันลดการเกิดอุบัติเหตุนะครับและลดการเสียชีวิตนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับดังนั้นนะครับก็มีหัวข้อใหญ่ๆนะครับที่เป็นหลักสำคัญนะครับที่จะต้องทำ MOU ระหว่างสาธารณสุขกับปกครองอำเภอเมืองนะครับจะได้แจ้งในแต่ละครอบครัวนะครับได้รับทราบนะครับก็มีหัวข้อที่1 นะครับหัวหน้าด่านครอบครัวนะครับจะดูแลสภาพรถให้พร้อมใช้งานนะครับรถที่ออกไปใส่งานนะครับที่ต้องเป็นรถที่มีคุณภาพนะครับข้อที่2นะครับหัวหน้าด่านครอบครัวนะครับจะจัดหาอุปกรณ์หมวกกันน็อกให้มีใช้ในครัวเรือนนะครับก็ต้องย่ำถี่ออกไปใส่จะต้องใส่หมวกกันน็อกตลอดนะครับในข้อที่3นะครับทุกคนนะครับจะไม่ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดก็คือต้องขับรถนะครับอยู่ในรถที่การจราจรกำหนดจะแท้กับไม่เกิน90 กม./ชม. นะครับ